เฮ้ยคุณเป็นยังไงมาเนี่ยคุณตื่นก่อนคุณเดี๋ยวผมเอิญรถโรงพยาบาลให้ได้ครับเฮ้ยน้องรถชนเหรอไอ้ยังพึ่งบอกยังตอนนี้เอิญรถโรงพยาบาลให้ผมนะครับหืมกินเหล้าหึงเลยนี่น้องเมาแล้วขับรถชนเขาใช่ไหมคือรถคันเนี่ยมันถึงซ้นนครหนานอยู่แล้วผมหัวตะมาเออลงมาเนี่ยผมไม่ได้โอ้พอเลยไม่ต้องแก้ตัวเดี๋ยวพี่โทรแจ้งตำรวจก่อนไอ้อย่าพึ่งแจ้งตำรวจไอ้อย่าแจ้งตำรวจพอเออลงมาเนี่ยผมก็ได้ไอ้ฮัลโหลครับคุณตำรวจโทรเท่าไหร่คุณนุชก็ไม่รับเลยจ้ะพ่อไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนุชพี่ชัยข้างนอกเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงรถกู้ภัยไม่หยุดเลยอ่ะอ๋อเกิดอุบัติเหตุอ่ะมีรถชนกันที่ซอย8อ่ะพรฟ้าพ่อว่าโทรหาคุณนุชอีกทีดีกว่าจ้ะพ่อรับแล้วพ่อคุณนุชคะคุณเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะเอาละครับผมกู้ภัยนะครับผมใช้เจ้าของโทรศัพท์นะครับตอนนี้เกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับคนมีคนเจ็บอาการสาหัสนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการให้การช่วยเหลือนะครับคนไข้ที่ชื่อนงนุชที่เพิ่งโดนรถชนอยู่ห้องไหนคะอยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังช่วยชีวิตคนไข้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะไปเถอะพ่อคุณเจ้าช่วยคุ้มครองคุณนุชให้ปลอดภัยด้วยเถิดคุณหมอครับคนไข้ที่ชื่อนงนุชอาการเป็นไงบ้างครับคุณเป็นอะไรกับคนไข้เหรอครับผมรู้จักกับเขาครับเบื้องต้นเนี่ยหัวใจกลับมาเต้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าคนไข้ยังอาการโคม่าอยู่ต้องประเมินการรักษาต่อไปครับขอตัวนะครับทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณนุชด้วยนะใจเย็นนะจ๊ะพ่อฟ้าเชื่อว่าคุณนุชต้องฟื้นถ้าต้องกลับมาหายดีจ้ะฮัลโหลไอ้สมบูรณ์ว่าจังไหนครับจรัญเงินที่กูเคยมึงเก็บไว้รักษาตากูขอยืมก่อนได้บ่30,000นี่หยังล่ะพี่เกิดหยังขึ้นกูเสียไปประกันตัวบักโต้งบักโต้งมันเมาแล้วขับรถตําคนเอ้าแล้วโต้งเป็นยังไงครับโต้งเป็นยังไงไอ้บักโต้งน่ะมันบ่เป็นหยังดอกแต่คนที่มันขับรถตําน่ะติอาการสาหัสเลยแล้วมึงฟังกูไว้ให้ดีนะตำรวจเขาบอกว่าคนที่บักโต้งขับรถตําน่ะก็คือคุณนุชฮะที่อยู่มุ่นนี่ที่โอบอุ้มที่มึงนัดเขาไว้มื้อนี้ได้ๆๆพี่ได้เกิดอะไรขึ้นจ้ะพ่อไอ้โต้งอะสิเมาขับรถชนคุณนุชฮะโต้งจุ๊บแจง
จุ๊บแจงซอยเข้านะจุ๊บแจงจุ๊บแจงจริงๆมันหมดเวลาเยี่ยมแล้วผมไม่คุยแป๊บเดียวนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับต้องจุ๊บแจงต้องบ่ต้องห่วงเด้อตอนนี้นาสมบูรณ์กำลังเตรียมเงินมาประกันโตโต้งอยู่แต่ว่าจังใดโต้งก็ต้องไปขึ้นศาลมื้ออื่นเพราะว่าโต้งเมาแล้วครับรถชนเขาจุ๊บแจงเฮายอมรับนะว่าเฮาซ้นเขาอ่ะแต่ว่ารถคันนั้นน่ะมันเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะจุ๊บแจงฮะนี่โต้งหมายความว่าจังไหนหลังจากที่เฮาทะเลาะกันน่ะเฮาก็เริ่มสร้างเมาแน่แล้วล่ะเฮาก็เลยขับรถกลับห้องแล้วเฮาก็เห็นว่ามีรถคันจอดคว่ำขึ้นอยู่ข้างเสาไฟเฮาพยายามเบรกแล้วตอนนั้นน่ะแต่มันเบรกบ่อยู่เฮาก็เลยซ้นรถเขาเอ้าแล้วที่ตำรวจบอกว่าต้องเป็นคนขับรถชนเขาเด้มันเป็นจังไดกันจุ๊บแจงมันรู้แม่นางสันนะจุ๊บแจงคือว่ารถคันนั้นน่ะมันถูกซ้นมาก่อนหนานี่แล้วจุ๊บแจงซอยเฮาหน่อยเด้อเฮาบ่แจงต้องบ่ต้องห่วงเด้อจังไดเฮาสิพยายามหาหลักฐานมาซอยตรงให้ได้จุ๊บแจงซอยเฮาหน่อยเด้อจุ๊บแจงใจดีๆไว้เด้อเหตุการณ์แรกนี่ถือว่าอุกอาจมากคุณผู้ชมเจ้าสัวคะผู้ต้องหาหน้าโรงทำไมถึงไปคุยธุระกับคุณนุชนานจังล่ะคะแล้วทำไมถึงให้สิงกลับมาบ้านก่อนสิงอยู่ที่ไหนคุณนุชฟ้ากับพ่ออยู่ที่ร้านแล้วนะคะคุณถึงไหนแล้วคะฉันอาจารย์นึงค่ะเลยอ้อมนิดนึงแต่นิดเดียวจะถึงแล้วค่ะคุณนุชเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงแปลกมีเรื่องนิดหน่อยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะมีคนขับตามฉันมาใครคะจะสัวเป็นไงสิงได้คุยกับคุณนุชหรือเปล่าแกไปทำอะไรมาเนี่ยผมกลัวครับผมกลัวว่าคุณนุชจะฟื้นขึ้นมาแล้วจะสาวเรื่องมาถึงเจ้าสัวผมก็เลยเก็บหลักฐานทั้งหมดที่โยมถึงเจ้าสัวออกมาก่อนครับตอนนี้คุณนุชเขาเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ครับแต่ผมไม่ได้อยากเขาตายนะครับแต่ผมไม่ทำแบบนี้ความลับเรื่องคุณรัตการจะต้องถูกเปิดเผยแน่ๆครับเจ้าสัวแกไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังใช่ไหมแถวนั้นมีกล้องจอปิดหรือเปล่าผมไม่รู้ผมรีบออกมาเลยครับแกอยู่เงียบๆนะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้เองเหตุค่ะคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพของรถที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีแท็กซี่ขับมาพุ่งชนก่อนที่รถคันนี้จะไปอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้านะครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาด้วยนะครับทำให้ตำรวจต้องจับวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผลปรากฏออกมามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ครับทำไมในข่าวถึงใจหายจังเลยค่ะอยู่ๆทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับคุณนุชได้ก็ไม่รู้นะคะเจ้าสัวบอกว่าไปคุยธุระกับคุณนุชที่มูลนิธินี่ค่ะแต่สถานที่เกิดเหตุทำไมถึงไกลจากมูลนิธิจังล่ะคะพอผมคุยเขาเสร็จเขาก็รีบออกไปเลยน่าจะไปทำธุระแถวนั้นโถคุณนุช